จากการลงพื้นที่สำรวจโซนขายผักผลไม้ภายในตลาดสดแม่กิมเฮงอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาพบว่าบรรดาพ่อค้าแม่ค้าต่างนำผักและผลไม้จากประเทศจีนมาวางขายกันอย่างเป็นล่ำเป็นสันแม่ค้าบอกว่าผลไม้จากประเทศจีนเหล่านี้จะมีการสั่งมาจากฝั่งสปป.ลาวส่งมาทางรถไฟความเร็วสูงและคนถ่ายสินค้าผ่านชายแดนส่งเข้ามาในพื้นที่ภาคอีสานใช้เวลา1วันก็ได้รับสินค้าแล้วมีการแพ็คใส่ลังมีแผงพลาสติกกั้นอย่างดีคุณภาพของผลไม้จากจีนจะสวยงามกว่าของไทยราคาถูกกว่าเท่าตัวอีกด้วยผลไม้ที่นิยมสั่งเข้ามาขายในตลาดแห่งนี้คือแอปเปิ้ลองุ่นสาลี่และส้มขณะที่แผงผักสดก็มีผักสดจากจีนเข้ามาวางขายปะปนกับผักสดของไทยอยู่หลายชนิดเช่นกันโดยเฉพาะผักบรอกโคลีกะหล่ำปีพริกหยวกและเห็ดชนิดต่างๆแพ็คใส่ห่ออย่างดีและราคาถูกกว่าผักสดของไทยกว่าเท่าตัวต่างกันเด้เพราะว่านี่มันถูกอันราคาเฮ็ดฟางอ่ะโลละ200ของมันเองของเขาดีมากของเขาก็20บาทก็โอเคอยู่ครับก็ทำต้นทุนได้ถูกขนาดนี้น่าตกใจแล้วก็ทำได้ยังไงอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะนี่เพราะยายซื้อขายอย่างเดียวดูแล้วนี่เกษตรกรไทยของเราเนี่ยสู้เขาไม่ได้เลยสู้ไม่ได้หรอกของจีนเขามาแรงของเขาสวยกว่าด้วยของเขาสวยกว่าสดกว่าเพราะว่าของเราเองเมื่อที่มันก็ขาดไงเฮ็ดฟางอ่ะมันจะไม่ได้มีทุกวันเอามาเสริมบางคนเขาจะใช้นี่ใช้นี่